โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก 40% ได้รับความสนใจล้นหลามมีคนลงทะเบียนกว่า4ล้านคนมีผู้ใช้สิทธิ์จองและจ่ายเงินค่าที่พักไปแล้วกว่า 100,000 สิทธิ์หลายโรงแรมต่างจัดโปรโมชั่นส่วนลดมอบข้อเสนอพิเศษคาดว่าจะสร้างรายได้การท่องเที่ยวสูงถึง 62,000 ล้านบาทปรากฏว่ามีบางรายจองที่พักในโครงการของรัฐบาลไปแล้วกลับแพงกว่าจองเองด้วยราคาปกติแถมยกเลิกไม่ได้อีกด้วยบางแห่งเฉลี่ยโอกาสขึ้นราคาหวังส่วนแบ่งจากรัฐบาลไปฟรีๆทำเอาหลายฝ่ายไม่พอใจแทนที่จะได้กระตุ้นการท่องเที่ยวกลับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการโรงแรมเสียเองสาเหตุหลักเพราะโรงแรมต้องการอุดหนุนจากรัฐแบบเต็มๆเลยคิดราคาเต็มเพื่อหวังผลกำไรสูงสุดให้กับผู้ประกอบการคาดไม่ถึงว่าผู้บริโภคยุคนี้รู้จักเปรียบเทียบราคาหลายแหล่งผลที่ตามมาก็คือโรงแรมจะเสียชื่อเสียงไม่มีใครอยากมาพักยิ่งกระจายกันแบบปากต่อปากความเสียหายอาจคาดไม่ถึงด้านกระทรวงการคลังขอความร่วมมือร่วมสร้างบรรยากาศไม่เฉยโอกาสขึ้นราคาเพราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียในระยะยาวการจองโรงแรมในโครงการเราเที่ยวด้วยกันมีอยู่2ทางก็คือจองทางโทรศัพท์หรือทักแชทผ่านเพจของโรงแรมโดยตรงก่อนรับการแจ้งเตือนและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อีกทางหนึ่งคือผ่านออนไลน์ Travel Agency เช่น Agoda หลังชำระเงินแล้วจะได้รับคูปองที่พักมาทางแอปเป๋าตังค์วิธีดูว่าโรงแรมไหนจองแล้วถูกที่สุดให้เช็คราคาจาก3แหล่ง 1. ผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลเช่น Facebook Page ของโรงแรม 2. ผ่านเว็บไซต์ Agodaเทียบราคาระหว่างแอปโครงการกับราคาที่ขายตามปกติโดยเลือกไปที่โหมดไม่ระบุตัวตน 3. ผ่านเว็บไซต์จองที่พักอื่นเช่น Booking หรือ Traveloka หากพบโรงแรมที่เอาเปรียบผู้บริโภคไม่ควรเข้าพักเด็ดขาดร้องเรียนมาที่1672ททท.จะตรวจสอบและดำเนินการต่อไป